สวัสดีครับผมหลุยจาก The Groove Music School นะครับวันนี้ Quick Video เร็วๆนะครับสำหรับการรีวิวเบสสักหนึ่งวิดีโอแล้วกันนะครับสอนมาหลายคลิปแล้ววันนี้มารีวิวกันนะครับหลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยเห็นเบสที่ผมใช้นะครับนี่คือคอร์ดริทึมิกนะครับเจฟเบอร์ลินซิกเนเจอร์นะครับเป็นเบส4สายธรรมดานะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับนี่ก็เป็นเบสธรรมดาตัวหนึ่งนะครับที่สร้างด้วยคอนเซปที่ธรรมชาติที่สุดนะครับก็คือใช้ไม้ที่ดีใช้คอร์ดที่ดีฟิงเกอร์บอร์ดดีๆหน่อยนะครับแล้วก็พิกอัพดีๆวอลลุ่มดีๆวัสดุดีๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นพาสซีฟนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ออกมาเป็นเบสพาสซีฟตัวหนึ่งของโลกนะครับที่เจ้าตัวเจฟเบอร์ลินเองบอกว่าเป็นเบสที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยทำมานับตั้งแต่Fender เลยนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของเป็นเบส passive category มากกว่านะครับเพราะว่าเบส Fender เนี่ยบอกได้เลยว่าทุกวันเนี่ยก็ยังครองโลกอยู่นะครับเป็นของแรแล้วนะครับถ้าเจอ Fender ปีเก่าๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับเรามาดูกันเรามาฟังเสียงกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมาฟังเสียงก่อนจะฟังเสียงมาดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับมีอะไรที่ผมคิดว่ามันเวิร์กมันสุดยอดมากนะครับสำหรับเบสตัวนี้นั่นก็คือบริดจ์ครับอันดับแรกบริดจ์เป็นบาร์บิกส์นะครับดูนะครับบาร์บิกส์ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเป็นฝรั่งคนหนึ่งที่เขาทดสอบเบสเฟนเดอร์นะครับใส่บริดจ์บาร์บิกส์นะครับเทียบเสียงกับบาดัส2นะครับซึ่งเสียงดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าแตกต่างกันชัดเจนนะครับก็ผมก็ได้ฟังคลิปนั้นแล้วรู้สึกเลยว่าโอ้เปลี่ยนบริดจ์แล้วมันมีผลต่อเสียงจริงๆใช่ครับเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับมวลของเบสด้วยเพราะฉะนั้นมีผลกับการสั่นของสายโดยตรงโอเคนะครับทีนี้พิกอัพนะครับพิกอัพเป็นบาโตลินี่นะครับบาโตลินี่ที่เจฟเบอร์ลินออกแบบเองนะครับเขาบอกว่าเป็นจะไม่แหลมเกินไปนะครับจะไม่แหลมจนเกินไปก็ถือว่าแล้วก็จะมีตำแหน่งการวางพิกอัพที่แตกต่างนิดหน่อยจะคือด้านหน้านี่จะใกล้กับคอบ้างนะครับด้านหลังนี่จะใกล้กับบริดจ์มากนะครับจะไม่เหมือน precision ที่อยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ลูกบิด hip shot นะครับลูกบิดของ hip shot นะครับเบสตัวนี้ made in Indonesia นะครับนะเสียงมาฟังเสียงกันนะครับผมนี่คือ volume นะครับจะเป็น volume นะครับตรงนี้จะเป็นแพนนะครับพิกอัพหน้าพิกอัพหลังกลางและตรงนี้เป็นโทนคอนโทรลแค่นั้นเองนะครับโอเคง่ายๆนะครับมาฟังเสียงพิกอัพหน้ากันนะครับพิกอัพหน้านะครับฟังเสียงกันนี่คือเสียงพิกอัพหน้าผมไว้หน้าสุดเลยนะครับต่อไปมาฟังเสียงพิกอัพหลังกันฟาบเมื่อกี้พิกอัพหน้าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับพิกอัพหลังจะมีเสียงกลางเยอะขึ้นครับก็เล่นคอร์ดก็ไพเราะดีนะเราไปมาฟังเสียงโทนคอนโทรลครับผมเอาพิกอัพไว้ด้านหน้านิดนึงแล้วกันปิดโทนเป็นอย่างนี้ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มสุดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเสียงก็ประมาณนี้นะครับสายจะเป็นสายสเตนเลสนะครับติดมาซื้อเบสตัวนี้มาติดน่าจะสเตนเลสเพราะว่าสีจะเทาๆหน่อยแล้วก็เบอร์เล็กนะครับแล้วก็เซตอัพได้ดีมากนะครับก็เสียงน่าจะทุกคนน่าจะได้ยินกันแล้วนะครับก็ใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเกี่ยวกับข้อมูลการสั่งซื้อสินค้านะครับผมไว้พบกันใหม่กับการรีวิวอุปกรณ์ต่อเนื่องนะครับผมมีเรื่อยๆนะมีอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รีวิวอีกเยอะนะครับไว้พบกันใหม่ตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
Thank you.